สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวโอเมลจิทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครกันต่อนะครับก็เป็นตัวละครที่เพื่อนๆหลายๆคนรีเควสเข้ามานะครับแล้วผมก็เคยรีวิวไปแล้วแต่วันนี้มาเปลี่ยนสายนะครับนั่นก็คือชูเทนโดจินั่นเองนะครับผมหรือว่าคู่เกนะฮะรอเล่นนะครับก็วันนี้จะมารีวิวในการสาย PVP นั่นเองนะครับก็จะมาเริ่มพูดถึงสเตตัสกันใหม่นะครับทางโจมตีของชูเทนเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ S เลยนะครับ HP ระดับ B ป้องกันระดับ C ความเร็วกับคริติคอลก็อยู่ที่ระดับ S นะครับก็ดูจากสเตตัสก็รู้แล้วนะฮะว่าเป็นตัวโจมตีแน่นอนนะครับไม่ได้ถึกมากไม่ได้เลือดเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าโจมตีความเร็วแล้วก็คริติคอลเนี่ยอยู่ที่ระดับ S หมดเลยนะครับผมก็ชูเทนโดจิตัวนี้นะครับสกิลยังไม่ได้อัพเลยนะครับสกิลแรกนะครับไม่มีอะไรมากนะครับโจมตี1เป้าหมายนะครับ 100% นั่นเองนะครับแต่จะโจมตีเพิ่มอีก1ครั้งนะครับต่อความคุ้มค่า1ขั้นนั่นเองนะฮะอัพสกิลเต็มเนี่ยก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆเนาะคิวที่2นะครับไม่มีเลเวลให้เพิ่มนะครับผมก็ชูเทนเนี่ยมีโอกาส 50% นะครับที่จะได้รับความคุ้มค่า1ขั้นนะครับผมและเมื่อถูกโจมตีมีโอกาสอีก 25% ได้รับความคุ้มค่า1ขั้นเหมือนกันนะครับผมความคุ้มค่าเนี่ยสะสมได้สูงสุด4ขั้นนั่นเองนะครับก็หมายความว่าถ้าคอมโบกับสกิลแรกนะครับก็เต็ม4ขั้นใช่ไหมก็เท่ากับว่าเราจะยิงเพิ่มอีก4ครั้งรวมทั้งหมดเป็น5ครั้งเลยทีเดียวนะครับก็แรงมากนะหนึ่งเป้าหมายดอกละ 100% เรื่อยๆเนี่ย5ครั้งเรียกได้ว่าแรงมากนะครับผมสกิลสุดท้ายนะครับคำรามข้างนะก็ใช้3ลูกไฟนะครับผมสกิลนี้เนี่ยจะทำลายความคุ้มค่าที่ติดอยู่ที่ตัวทั้งหมดนะครับผมเพื่อมาฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวเองนะครับความคุ้มค่าในแต่ละขั้นเนี่ยอาจจะฟื้นฟู 12% จาก HP สูงสุดของชูเทนนั่นเองครับผมสกิลนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีความคุ้มค่าอยู่จะไม่สามารถใช้ได้นะครับผมก็จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความคุ้มค่านั่นเองนะครับผมก็ถ้าอัพเต็มเลเวล5เนี่ยก็จะ 20% เนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีความคุ้มค่าเนี่ยหรือเม็ดน้ำเต้าวนอยู่นะครับครบ4เม็ดก็จะฮีลเลือดตัวเอง 80% เลยนะครับผมแต่ว่าแลกกับการต้องมาเก็บเม็ดน้ำเต้าใหม่นั่นเองนะครับมิตามะนะครับที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นพยัคฆ์แดงนะครับผมแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่เป็นฮาริโอนะนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะเน้นการตอบโต้นะครับก็ใช้พยัคฆ์แดงนะครับเป็น4ชิ้น4เซตนะครับผมเมื่อใส่4เซตเนี่ยมีโอกาส 35% นะครับที่จะโจมตีกลับไปเป้าหมายที่ติดสถานะยั่วยุก็จะโอกาสลดลงอีก 60% นั่นเองนะครับผมก็คือผมอธิบายมั่วไปหน่อยก็คือมีโอกาส 35% นั่นแหละที่สวนกลับนะครับผมก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะพยัคฆ์แดงเห็นหลายตัวใส่นะครับอีกชิ้นนึงนะครับผมใส่เป็นวิหกเพิ่มนะครับเพราะว่าผมหาคริติคอลได้แค่เซตนี้จริงๆครับก็เลยใส่เป็นวิหกเพิ่มนะครับก็ใส่2ชิ้นเนี่ยจะเพิ่ม HP 15% นั่นเองนะครับผมก็พยายามอยากให้เคลียร์เยอะๆนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีเป็นฮาริโอนะพูดเงาอะไรกันที่มันเพิ่มคลินะครับใส่2ชิ้นแล้วเพิ่มคลิเนี่ยแนะนำตัวนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าใส่2ชิ้นจะเพิ่มคริติคอลอีก 15% นั่นเองครับแต่ทำอย่างนี้ก็ไม่เร็วเหมือนกันนะครับลดดาเมจลงมาลดโอกาสคลีนลงมาแต่เลือดเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมอาจจะเอาไปคอมโบกับสกิลนี้ได้นะครับเพราะว่ามันฟื้นฟูตาม HP แต่สกิลนี้จริงๆแล้วยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมหน้าตาก่อนปลุกพลังก็จะประมาณนี้นะครับผมปลุกแล้วก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีชุดคอสชุดเท่ด้วยนะฮะใครมีเป็นแบบว่าสายสกินเนี่ยก็อย่าลืมไปซื้อนะครับผมมาดูความคิดเห็นของผู้ใช้กันบ้างท็อป3นะครับผมยักษ์แดงบวกคังวุระเท่ากับ20คลิปผมเคยโดนซ้อมแต่ผมไม่ตายอ๋อโอเคก็566ไลค์นะครับก็ยักษ์แดงเนี่ยจะเล่นเป็นสายยักษ์แดงก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ตอบโต้เนาะสายยักษ์แดงก็คือมีโอกาสได้เทิร์นเพิ่มอีก1ครั้งนั่นเองนะครับ1เทิร์นนะครับถ้าเกิดว่าความคุ้มค่าเต็มชูเทนจะยิงได้5ครั้งใช่ไหมถ้าเกิดติดยักษ์แดงก็จะยิงได้10ครั้งนะครับ
แล้วถ้าเกิดใส่คังมูระนะครับโยนเทิร์นอีกก็จะเป็น15ครั้งและในเทิร์นที่คังมูระโยนไปติดยักษ์แดงอีกก็จะรวมเป็น20ฮิตนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นชูเทนโดจิสายปืนกลนะครับแต่ว่าที่จะมารีวิววันนี้เนี่ยจะเป็นสายตอบโต้นั่นเองนะครับตัวที่2บอกว่าตัวแรตัวแรกนะครับคนก็ไลฟ์กันไปเกือบ300เลยทีเดียวนะครับตัวที่3บอกว่า SSR ก็มาว่ะไหนใครว่าเกลือนะครับโอเคฮะก็มีสาระแค่เม้นเดียวแล้วนะครับผมเพียงไม่เป็นไรนะครับผมก็ประวัติฟอร์เวิร์ดก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมก็ใครรักจูเทนเนี่ยก็เอาดารุมะดำยัดสกิลให้ก็ได้ครับผมแต่ว่าสกิลเนี่ยลงสกิล1น่าจะดีสุดเนาะผมว่าเพิ่มดาเมจอันนี้เนี่ยเป็นเพิ่มผลของการฟื้นฟูหรือการฮีลนั่นเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นแต่อนาคตผมคิดว่ามันคงได้ใช้แหละแล้วก็ผมไปส่องดูของเซิร์ฟนอกมาเนี่ยเวลาตีบอสอะไรต่างๆเนี่ยชูเทนโดจิเนี่ยจะถูกนำมาใช้ตลอดเลยนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าชูเทนโดจินะครับในการประลองเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะเอาละฮะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในประลองเรียบร้อยนะครับผมทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเอามาอยู่ตรงกลางก่อนเลยนะครับก็จะเป็นทีมทึกเลยนะครับผมเรียกได้ว่าให้เขาเปิดก่อนนะครับรอรับดาเมจไปเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มกันเลยไหมเห็นไหมฮะฝั่งเขาเนี่ยเล่นเป็นทีมจะปิดนะครับทีมชูเทนเนี่ยจะดีเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าตัวซับพอร์ตเราถึกเนี่ยก็เล่นเป็นสายลับได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดก่อนนะครับมาดูว่ากะเรียนเขาสับมานะครับหมาแดงขึ้นนะครับสวนไป1ทีครับสวนไป2ทีฮะเห็นไหมแล้วเราก็เชื่อมไปฮะเราไม่รีบนะครับผมก็คือผมคิดว่าชูเทนเนี่ยน่าจะชนะเป็นทีมสปีดนะครับแต่อาจจะแพ้ทางบางตัวอย่างเช่นน้องล่มนะครับผมก็ถ้าเกิดเจอทีมสปีด2เล่งแบบนี้เราก็ต้องได้แต่รอเข้าไปนะฮะพอถึงตาเราก็เขากลางโล่เราก็พยายามใส่โล่ที่เพิ่มเกราะอะไรเงี้ยเพิ่มเลือดอย่างนี้นะครับมาดูตาของชูเทนนะครับตอนนี้นะฮะมีเมล็ดถั่วไหมวะมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะยันมันเยอะเหมือนกันแต่รู้สึกว่าไม่มีนะครับลองยิงดูครับ1 2แสดงว่ามีนะครับมีอยู่1เม็ดอ๋อนี่ไงเห็นละมีอยู่1เม็ดก็จะยิงแค่2ดอกเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับไฟหมดนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เล่นไฟนั่นเองนะครับข้อดีของชูเทนคือไม่ต้องใช้ไฟเลยนะครับสวนครับได้ไงเรียกได้ว่าขี้โกงนะฮะดูฮะเขาไม่กล้าสับมาแล้วนะเพราะว่าเรามีเนนด้วยนะครับการเล่นทีมเนนเนี่ยก็เป็นการเซฟพวกตัวดาเมจหมู่มันจะไม่กล้าตีมานะครับลำบากนิดนึงฮะเพราะว่าเจอทีมจะปีดเราก็ต้องรอเขาเล่นยาวๆนะครับผม
ครับเนี่ยสวนไปครับตอนนี้ถั่วมา2เม็ดแล้วเนาะคือแบบไม่ได้เล่นครับรอครับรอเคาน์เตอร์อย่างเดียวนะครับจุดนี้เราได้สกิลนี้มาละเราจะมัดตัวอื่นก่อนฮะปุ๊บมัดแล้วฮะติดปอไม่น่าติดนะฮะถึงตาหอยแล้วสักทีนะครับถึงตาชูเทนแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะตอนนี้ถั่วมีอยู่3เม็ดหรือเปล่านะครับที่วนอยู่รอบตัวนะครับเราจะทำการยิงดูครับที่น้องภาพวาดแล้วกันครับนี่ฮะ1 2 3 4 5ครับอ๋อมีถั่วครบแล้วนะครับ5 4เม็ดนะครับมันก็เลยยิง5เม็ดนั่นเองนะครับเห็นไหมคือเราจะรอเป็นทีมที่ต้องรอสวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บสแต็กครับผมอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดเขาทนไม่ไหวสับมาก็เรียบร้อยฮะดูเทนสวนไปเลยนะครับก็เราก็ชิวๆแล้วฮะชิวๆนะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบอีกสกิลนึงกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับดูฮะสวนครับแรงอยู่อันนี้คือคิยังไม่ 100% เลยนะก็ว่ามันก็ค่อนข้างแรงละเดี๋ยวเพิ่งฮิวนะโอเคฮะนี่ครับตอนนี้เรามีเม็ดน้ำเต้าวนอยู่รอบตัวเนาะก็เดี๋ยวเราจะทำการใช้สกิลนี้ดูครับนี่ฮะปึ๊บเพิ่มมา 20,000 นะครับแล้วก็เม็ดน้ำเต้ารอบๆตัวเนี่ยหายไปหมดเลยเห็นมั้ยก็ทำการดูเลือดนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็เก็บกันใหม่ได้ฮะก็คือเล่นเป็นทีมฉึบยื้อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับยิงแรงเหลือเกินนะฮะเอาละทั่วหมดนะครับเน้นน้ำเต้าหมดนะครับนี่ครับดอกเดียวนะฮะเห็นไหมดอกเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็โชคไม่ดีเท่าไหร่ครับเน้นน้ำเต้าไม่โผล่มาให้นะครับลองดูไปเรื่อยๆนะครับยิงครับดูครับปุ๊บโอ้โหนี่ติดหมื่นเห็นไหมเห็นพาสซีฟขึ้นไหมเมื่อกี้เนี่ยฮะเราเม็ดน้ำเต้าก็ขึ้นมา1เม็ดนั่นเองนะครับผมลองออโต้ไปเลยนะภาพวาดยิงแรงเกินไปนะก็ประมาณนี้นะครับถามว่าชูเทนเนี่ยมันเหมาะกับอารีนาไหมก็ผมว่ามันก็ดีครับแต่ว่าตัวของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไปทาง PvE มากกว่านะครับผมเป็นทางของการยิงบอสมากกว่านะฮะทีมนี้เนี่ยก็พอเล่นได้นะครับผมไม่ยากมากนะครับแต่ว่าอารีนาสูงๆก็มีน้อยนะครับที่จะเล่นทีมนี้กันนะครับถ้าเกิดอารีนาระดับกลางๆเนี่ยก็ยังพอไหวอยู่นะครับเป็นทีมถึกเพราะว่าดาเมจอาจจะยังไม่เยอะมากนะครับก็อาจจะเล่นได้นะฮะผมก็ใช้บ้างบางทีนะครับเวลาเจอเฮโยอะไรแบบนี้นะครับเฮโยเนี่ยมันจะดึงศัตรูไปตีที่ตัวมันถูกไหมแล้วก็ไม่ให้ใช้สกิลนะครับฉะนั้นดูเทนโดจีเนี่ยอาจจะเป็นตัวแก้เฮโยที่ดีก็ได้นะครับแต่บนจะเจอเฮโยที่ดาวเยอะมากนะครับทำให้ชูเทนเนี่ยอาจจะยิงไม่เข้านะครับแล้วก็อาจจะเจอเฮโยที่ใส่มิตามะแทนคอนโคลมาอะไรแบบนี้ก็จะลำบากนิดนึงนะครับฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำในมุมมองผมเนี่ยอยากให้ปั้นชูเทนไปในทางดีบอสมากกว่านะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยชูเทนมันอาจจะล่าบอสได้ดีมากๆนะครับเล่นคู่กับ
เจ้าเนี่ยอุชิโนะไคคุมารินะครับผมซึ่งเป็นตัวตอกตุ๊กตานะครับผมถ้าเกิดเล่นคู่กับจูเทนในอนาคตผมคิดว่าน่าจะดีมากๆนะครับในการล่าบอสนะฮะส่วนใน PVP วันนี้ก็แนะนำนะครับว่าต้องเล่นเป็นทีมเคาน์เตอร์หรือว่าเล่นเป็นยักษ์แดงอย่างในคอมเมนต์นั้นบอกก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่มันจะเป็นทีมถึกที่รอเคาน์เตอร์มากกว่านะครับเพราะว่าเราต้องเก็บสแต็กนะครับของเม็ดน้ำเต้านั่นเองนะครับถ้าเราไม่เก็บเนี่ยมันก็จะยิงแค่ดอกเดียว2ดอกเงี้ยก็จะไม่คุ้มนะครับอ่ะตัวที่ชูเทนแพ้ทางก็จะเป็นเจ้าอาร์เมโอนนะนะครับผมซึ่งอาร์เมโอนนะเนี่ยสามารถลบบัฟได้นะฮะบางทีเนี่ยเม็ดน้ำเต้าเนี่ยก็จะหายไปได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะใครมีข้อมูลแน่ชัดก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าชูเทนโดจิสาย PVP นะครับที่หลายๆคนขอมานะฮะก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจไหมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆละกันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมรีวิวตัวอะไรเป็นตัวต่อไปนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหรือว่าจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับการลงอะไรหรือเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ